สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่9มีนาคมพุทธศักราช2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาวเป็นเครื่องทรงฤดูร้อนถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรวันนี้เวลา 15:37 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังเพื่อทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาวเป็นเครื่องทรงฤดูร้อนถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเสด็จธิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเสด็จในการนี้ด้วยทั้งนี้ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเครื่องทรงฤดูร้อนและฤดูฝนถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรอย่างละสำรับต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเครื่องทรงฤดูหนาวอีกสำรับหนึ่งตามฤดูกาลโดยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทางกรมธนารักษ์สำนักพระราชวังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรชุดใหม่ขึ้นเพื่อทดแทนชุดเดิมที่มีสภาพชำรุดยากแก่การซ่อมบูรณะให้สวยงามดังเดิมและยังเป็นการรักษาเครื่องทรงชุดเดิมมิให้ชำรุดมากขึ้นอีกทั้งเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในโอกาสพระราชพิธีการจนาภิเษกพุทธศักราช2539โดยในแต่ละปีได้กำหนดวันเปลี่ยนเครื่องทรงตามฤดูกาลถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรไว้ดังนี้วันแรม1ค่ำเดือน4เปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาวเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนวันแรม1ค่ำเดือน8เปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนเป็นเครื่องทรงฤดูฝนวันแรม1ค่ำเดือน12เปลี่ยนเครื่องทรงฤดูฝนเป็นเครื่องทรงฤดูหนาวในการนี้ทรงรับพระมหาสังเพชรน้อยสงที่พระเศียรจากนั้นพระราชทานน้ำพระมหาสังเพชรน้อยแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเสด็จธิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชทานน้ำสังนครแก่พระราชวงศ์และทรงพระสุรายน้ำพระพุทธมนต์แก่ข้าราชการที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทภายในพระอุโบสถเมื่อพราหมณ์เบิกแว่นเวียนเทียนครบ3รอบและเจิมที่ฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงกราบที่เครื่องนมัสการหน้าธรรมศิลาแล้วเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระอุโบสถทรงพระสุรายน้ำพระพุทธมนต์ที่ทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแก่ประชาชนที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะพระสงฆ์และคณะบุคคลเฝ้าและเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณพระที่นั่งอัมพรสถานเวลา 17:25 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้สมเด็จพระวรรณรัตน์ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุทธนำคณะสงฆ์และคณะศิษยานุศิษย์เฝ้าถวายและเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายวัตถุมงคลและเงินซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระบุญฤทธิ์บันทิโตดังนี้อธิธาตุของพระบุญฤทธิ์บันทิโตบรรจุในเจดีย์ศาลาแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรูปเหมือนพระบุญฤทธิ์ปันทิโตแกะสลักด้วยหินอ่อนขนาดเท่าจริงครึ่งองค์พร้อมแท่นตั้งแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เงินเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเรียนรูปเหมือนพระบุริตปันทิโตบรรจุในกรอบพลาสติกจำนวนหมื่นชุดเพื่อพระราชทานแก่ข้าราชการทหารและตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เรียนรูปเหมือนพระบุญฤทธิ์ปันทิโตชนิดทองคำแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจำนวน1ชุดสำหรับพระบุญฤทธิ์ปันทิโตเดิมชื่อบุญสืบจันทรสมบูรณ์เกิดวันที่18กุมภาพันธ์2457บิดาและมารดาชื่อหลวงพินิจจินเพชรจันทรสมบูรณ์และนางพินิจจินเพชรแสจันทรสมบูรณ์มรณภาพด้วยภาวะปอดติดเชื้อเมื่อวันที่14พฤศจิกายน2561สิริอายุ104ปีพรรษาที่72พระบุญฤทธิ์ปันทิโตขณะยังดำรงชีวิตอยู่นั้นมีปฏิปทาที่น่าเลื่อมใสเคร่งครัดตามพระธรรมวินัยเปี่ยมด้วยพรหมวิหารต่อศิษยานุศิษย์และอุทิศตนเป็นพระธรรมทูตออกเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศเป็นเวลากว่า30ปีเนื่องจากมีความชำนาญในภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสโดยเป็นพระเถระที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์มีพระราชหฤทัยศรัทธาและมีพระทัยศรัทธาเสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงถวายสักการะตลอดจนทรงอาราธนาไปในโอกาสต่างๆเสมอสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วยจังหวัดเพชรบุรีวันนี้เวลา 14:04 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานของโครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วยอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเป็นโครงการตามพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการจัดสรรที่ดินเพื่อทำกินแก่ราษฎรโดยส่วนราชการต่างๆได้สนองพระราชประสงค์มาตั้งแต่ปี2514ปัจจุบันมีราษฎรได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินจำนวน246ครัวเรือนครัวเรือนละ15ไร่เนื่องจากสภาพพื้นที่มีความแห้งแล้งส่วนใหญ่จะนิยมปลูกสับปะรดพันฉีกตาเพราะใช้น้ำน้อยโดยมีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นสับปะรดกวนและน้ำส้มสายชูจากสับปะรดมีการรวมกลุ่มกันในชุมชนนำผลผลิตวัตถุดิบและวัสดุต่างๆที่มีในพื้นที่มาต่อยอดอาทิการสานกระเป๋าไม้ไผ่และการทอพรมเช็ดเท้าจากเศษผ้าทั้งได้ขยายผลสู่โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วยในการทำขนมไทยจากผลผลิตที่หาได้ในพื้นที่ในส่วนของการจัดสรรพื้นที่สำหรับใช้น้ำกรมชลประทานได้ทำการปรับปรุงระบบกระจายน้ำดอนขุนห้วยแล้วเสร็จเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาส่งผลให้สามารถใช้น้ำได้เพียงพอในช่วงหน้าแล้งทางนี้ราษฎรในพื้นที่ยังได้รับการส่งเสริมอาชีพซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งเสริมงานศิลปาชีพตั้งแต่ปี2517ปัจจุบันมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพกรมหม่อนไหมและกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเข้าไปส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นชาใบหม่อนข้าวเกรียบใบหม่อนและสบู่โปรตีนไหมโดยเฉพาะการทอผ้าไหมได้รับการอบรมและพัฒนาเทคนิคต่างๆเช่นการทอผ้าแบบสีตะกอนำไปสู่การต่อยอดออกแบบลวดลายผ้าเป็นลายสับปะรดซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ซึ่งผลิตภัณฑ์ผ้าไหมได้รับเครื่องหมายการรับรองผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยตรานกยูงพระราชทานและได้รับการสั่งทอจากนักออกแบบเสื้อผ้าชั้นนำเพื่อหาตลาดในการวางจำหน่ายปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน13ครัวเรือนนอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมผลิตภัณฑ์กาแฟโรบัสต้าจากป่าเด็งอำเภอแก่งกระจานที่ชาวไทยภูเขาเผ่าปากากะยอทำการเพาะปลูกโดยมีหน่วยงานเข้าไปส่งเสริมแปรรูปเพื่อให้ได้ราคาสูงมีการวางขายในชื่อแบรนด์ดอนคอฟฟี่
ครงการตามพระราชประสงค์ดอยขุนห้วยนี้ช่วยให้ราษฎรซึ่งไร้ที่ดินทำกินมีบ้านอยู่เป็นหลักแหล่งมีการประกอบอาชีพที่หลากหลายสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างพอเพียงพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรเกติคุณเสด็จแทนพระองค์ไปในการประทานโล่รางวัลสตรีทำงานดีเด่นประจำปี2563วันนี้เวลา 15:56 นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมบำเหน็จสุทธานารีนาถโปรดให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณเสด็จแทนพระองค์ไปยังโรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่นเขตหลัก4กรุงเทพมหานครในการประทานรางวัลสตรีทำงานดีเด่นประจำปี2563จำนวน29คนใน8ประเภทได้แก่สตรีนักบริหารดีเด่นสตรีผู้ปฏิบัติการดีเด่นสตรีเครือข่ายด้านแรงงานดีเด่นสตรีผู้ประกอบอาชีพอิสระดีเด่นศิลปินสตรีดีเด่นสื่อมวลชนสตรีดีเด่นสตรีองค์กรพัฒนาเอกชนดีเด่นและสตรีนักวิชาการด้านแรงงานดีเด่นในงานวันสตรีสากลประจำปี2563จัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานเพื่อเชิดชูเกียรติและยกย่องสตรีทำงานซึ่งประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในด้านการคลองตนคลองคนและคลองงานมีคุณธรรมจริยธรรมและเป็นผู้ที่สร้างคุณประโยชน์แก่สังคมทั้งนี้องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่8มีนาคมของทุกปีเป็นวันสตรีสากลเพื่อให้ประเทศต่างๆทั่วโลกได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเพื่อเป็นการให้ความสำคัญแก่สตรีซึ่งปัจจุบันสตรีเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาประเทศและเพิ่มขึ้นมากกว่าในอดีตอย่างมากทั้งในระดับผู้บริหารและระดับผู้ปฏิบัติการนับเป็นกำลังสำคัญต่อการสร้างสรรค์สังคมที่ดีทั้งในระดับครอบครัวตลอดไปจนถึงระดับชาติในงานยังมีกิจกรรมต่างๆอาทินิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมบำเหน็จสุทธานารีนาถและนิทรรศการสตรีทำงานดีเด่นประจำปี2563นอกจากนี้มีการแสดงผลิตภัณฑ์ของสตรีทำงานเช่นกลุ่มสุเมนตราผ้ามัดย้อมจังหวัดสุพรรณบุรีกลุ่มโอท็อปจักสานไม้ไผ่หวายหมู่บ้านทับทิมสยาม07จังหวัดศรีสะเกษกลุ่มทอผ้าไทยลื้อบ้านทุ่งกล้วยจังหวัดพะเยาและกลุ่มเกษตรกรทำสวนยางและผลิตภัณฑ์ยางตาชีจังหวัดยะลาประชาชนและคณะบุคคลต่างๆไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีประชาชนและคณะบุคคลต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำจักรันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วอาทิทีมงานอาสากาชาติสภากาชาติไทยจังหวัดสมุทรปราการและประชาชนจากเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:30 นจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ